เจ้าของคลินิกชื่อดังประกาศตามหาเอมิราพร้อมทำศัลยกรรมให้อดีตผัวเสียดายเหมือนเคสเมียหลวงบุกงานแต่งกำลังเป็นที่ได้รับความสนใจในโลกโซเชียลสำหรับกรณีข่าวลือนักร้องลูกทุ่งอย่างกระต่ายพันนิพาวัย17ปีหลังมีคนปล่อยข่าวว่าเจ้าตัวนั้นซุ่มท้องจนคลอดลูกน้อยและยังลือกันหนาหูว่าพ่อของในท้องก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นผู้จัดการส่วนตัวอย่างไพบูลย์แสงเดือนเจ้าของค่ายจวดจ้าสตูดิโอซึ่งเป็นสังกัดของกระต่ายพันนิพาและเมื่อวานนี้เอมิราอดีตเมียไพบูลย์ร้องไห้โฮกลางรายการแฉวิธีกรรมเช้าสามีนอกใจคบเด็ก14แต่โยนตาบาปก่อนหย่าว่าเมียมีชู้โดยงานนี้เธอนั้นก็ได้มาออกรายการโหนกระแสและพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวอดีตสามีนอกใจมาคบกับกระต่ายจริงเธอต้องทนทุกข์มา3ปีโดยหลังจากเกิดเรื่องเช้าเธอนั้นก็ได้ปรึกษากับครอบครัวของกระต่ายว่าสามีและกระต่ายนั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแต่ครอบครัวสาวกระต่ายกลับเพิกเฉยและกลับบอกว่าเป็นเรื่องปกติเธอจึงรู้ว่าไม่มีใครสามารถปกป้องเธอได้และล่าสุดนั้นก็เป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์เมื่อเจ้าของคลินิกชื่อดังประกาศตามหาเอมิราพร้อมทำศัลยกรรมให้อดีตผัวเสียดายเหมือนเคสเมียหลวงบุกงานแต่งโดยเรื่องราวดังกล่าวเริ่มต้นเนื่องจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเพจศัลยกรรมชื่อดังว่าอยากให้พี่ว่าช่วยดันพี่เออดีตเมียหลวงที่เป็นข่าวกับนักร้องกระต่ายหน่อยค่ะหลังจากนั้นเจ้าของคลินิกก็ได้ตอบกลับมาว่าติดต่อไม่ได้เลยค่ะชาวเน็ตจึงถามต่อว่าถ้าติดต่อพี่เขาได้ให้ทักไปทางไหนคะพี่ว่าเจ้าของคลินิกจึงตอบกลับมาว่าทักมาหาพี่เลยหลังจากนั้นโซเชียลจึงได้แห่แชร์เรื่องดังกล่าวมากมาย